นี้คุณแม่ก็สบายใจมากเลยสบายใจจากที่นอนไม่ค่อยหลับทีนี้กลับไปนอนหลับเต็มที่เลยคือได้เจอท่านแล้วมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะวันนี้แม่ได้พูดคุยกับอะไรกับท่านหลอกบ้างก็เรื่องสมผลคดีว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุคนร้ายนะแม่อยากเชื่อเป็นคนเดิมอยู่ไหมคือใครก็ได้ค่ะคือให้อันนี้เดี๋ยวเราว่ากันตามหลักฐานของกองปราบเขาที่เขาทำแต่ว่าแม่ก็คิดว่าเป็นใครก็ได้ค่ะให้หลักฐานชัดเจนมากไม่ใช่อุบัติเหตุคือเจตนาฆ่าค่ะตอนนี้แม่กระจ่างขึ้นในเรื่องไหนบ้างครับที่ได้ไขข้อสงสัยในใจของเราออกไปบ้างทุกเรื่องค่ะที่ประเด็นวิถีกระสุนคือพอถอดก็อธิบายให้ฟังก็แม่ก็กระจ่างก็เรื่องที่ตรงที่น้องปาเสียชีวิตก็ตรงนั้นแม่ถึงได้เข้าใจอะค่ะตรงนั้นเขาอธิบายให้แม่ฟังว่ายังไงบ้างก็มันต้องเกิดตรงนั้นอะค่ะเพราะว่ามีวิถีกระสุนขึ้นฟ้ากระสุนเขาก็บอกว่าเป็นหัวเกิดออกมาจากหัวน้องปลาคุณดีเอกับน้องปลาค่ะอันนี้ก็คือไขข้อสงสัยเนาะค่ะคือเขาจะถึงแม้คนทำจะปฏิเสธยังไงก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ค่ะแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดมันมัดตัวได้ค่ะคุณแม่มั่นใจอะค่ะคุณแม่มั่นใจกับทางกองปราบด้วยใช่มั่นใจมากค่ะมั่นใจกับกองปราบมากแล้ววันนี้แม่ก็ได้จะได้เผาศพน้องปลาทีอะค่ะแม่คิดว่าแม่จะกำหนดวันเผาน้องปลาได้ยังเดี๋ยวกลับไปนี่จะไปที่วัดพลอยก็กำหนดเลยอะค่ะเพราะว่าสงสารน้องนะคะว่าเพราะว่าน้องก็ยังแช่อยู่ที่วัดทั้งแก้วอะค่ะก็ยังอยู่